สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดบ้านจิ๊บวัสสุมูลค่ากว่า120ล้านบาทเรียกว่าเป็นนักแสดงนักร้องที่มีความสามารถหลากหลายด้านมากๆเลยครับสำหรับจิ๊บวัสสุที่เจ้าตัวเริ่มเข้ามาลดเล่นในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีจากการถ่ายภาพยนตร์โฆษณาเครื่องดื่มไมโลและเป็นพระเอกภาพยนตร์วัยรุ่นเรื่องเปรียวในปีพุทธศักราช2526และยังมีผลงานเพลงตามมาอีกมากมายแต่หลังจากที่หนุ่มจิ๊บแต่งงานกับสาวจ้าจ๋าพิมรัตตานักแสดงสาวคนสวยทั้งคู่ก็มักจะออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยกันอยู่บ่อยครั้งจนทำเอาหลายคนต่างแอบเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นมีเบบีกันเร็วๆเลยครับและวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านใจกลางเมืองของหนุ่มจิ๊บที่มีมูลค่ามากกว่า120ล้านบาทกันครับซึ่งเมื่อเปิดเข้าไปภายในบ้านสิ่งแรกที่สะดุดตาก่อนอย่างอื่นก็คงจะเป็นรถหรูที่จอดเรียงรายอยู่เต็มบริเวณพื้นที่จอดรถซึ่งเป็นรถที่ตกทอดมายังหนุ่มจิ๊บจากรุ่นพ่อคุณปู่และยังมีอีกหลายคันที่หนุ่มจิ๊บซื้อมาสะสมไว้อีกเพียบซึ่งบริเวณโดยรอบบ้านของหนุ่มจิ๊บนั้นยังเต็มไปด้วยสวนสวยๆและมีต้นไม้ดอกไม้อยู่บริเวณโดยรอบบ้านนอกจากนี้ยังมีบ่อบัวและสนามหญ้าสุดกว้างขวางให้นั่งเล่นชมวิวพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในพื้นที่บ้านด้วยและที่ดูเหมือนจะพิเศษไปกว่านั้นก็คงจะเป็นของสะสมอีกหนึ่งอย่างที่หนุ่มจิ๊บชื่นชอบมากๆนั่นก็คือตุ๊กตาที่ถูกเก็บอยู่ในตู้อย่างเป็นระเบียบเต็มตู้รวมไปถึงห้องนอนของหนุ่มจิ๊บยังเป็นการตกแต่งที่เรียบง่ายสบายตาใช้โทนสีขาวเพื่อให้ห้องดูโล่งโปร่งสบายยิ่งขึ้นเห็นแล้วก็อยากที่จะเอนตัวลงไปนอนเลยครับเรียกว่าเป็นบ้านหลังงามที่ตกแต่งได้สวยงามและหรูหรามากๆมองไปทางไหนก็สดชื่นสบายตามากๆเลยล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ